วัสดีค่ะสวัสดีนะคะแฟนเพจสำนักข่าว INN ค่ะช่วงนี้นะคะมาสำรวจสภาพการจราจรกันสักเล็กน้อยนะคะที่ถนนแจ้งวัฒนะค่ะช่วงนี้นะคะก็หลายๆคนเนี่ยน่าจะกำลังใกล้ที่จะเลิกงานแล้วนะคะเส้นทางถนนแจ้งวัฒนะณเวลานี้นะคะ 15:35 นะคะมีฝนตกลงมาก่อนหน้านี้คือตกหนักนะคะนี่คือเบาลงแล้วค่ะก็ทำให้การจราจรค่อนข้างที่จะหนาแน่นแล้วก็ชะลอตัวนะคะถ้าใครจะผ่านเส้นทางนี้ก็ให้ดูเรื่องของสภาพการจราจรนะช่วงเวลานี้นะคะเพราะว่าวันนี้ในหลายๆพื้นที่กรุงเทพมหานครนี้คาดว่าน่าจะมีฝนตกลงมาเกือบทุกพื้นที่เลยนะคะเพราะว่ามองไปบนฟ้าเนี่ยก็มีเมฆฝนสีขาวเนี่ยนะคะปกคลุมอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครแต่ว่าเส้นแจ้งวัฒนะเมื่อสักครู่นี้ค่ะออกมาจากศูนย์ราชการนะคะที่เลี้ยวซ้ายเข้ามาแจ้งวัฒนะนี่ก็การจราจรก็ค่อนข้างที่จะหนาแน่นแล้วก็ชะลอตัวนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าตอนนี้คือใกล้ช่วงเลิกงานแล้วด้วยนะคะแล้ววันนี้ก็เป็นวันศุกร์ด้วยนะคะหลายๆคนเรียกว่าวันศุกร์แห่งชาติค่ะที่จะต้องเจอกับฝนตกแล้วก็อาจจะรถติดด้วยนะคะใครที่จะออกจากที่ทำงานในช่วงเวลานี้ก็ให้เตรียมเรื่องของการเดินทางนะคะสำรวจเรื่องของเส้นทางว่าจุดไหนมีอุบัติเหตุหรือว่ารถติดนี่ก็ถ้าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงนะคะช่วงนี้เท่าที่ออกมาจากศูนย์ราชการจนมาถึงที่จะเลี้ยวช่วงคลองประปานี่ก็ยังไม่พบเห็นเรื่องของอุบัติเหตุนะคะแต่ว่าก็ให้ดูเรื่องของสภาพการจราจรแล้วก็ฝนที่ตกลงมาในช่วงนี้นะคะถ้าใครที่จะมาเส้นทางนี้นะคะก็ให้วางแผนการเดินทางก่อนค่ะแจ้งไว้เป็นข้อมูลนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่นึงนะคะจะเลี้ยวเข้าคลองประปาคงจะได้ดูเรื่องของสภาพการจราจรกันว่ารถมากน้อยแค่ไหนนะคะตอนนี้นี่รถก็ใช้ความเร็วได้ไม่มากนักนะคะเพราะว่าทัศนวิสัยในการขับขี่เนี่ยก็ไม่สู้ดีนักเพราะว่าฝนก็ตกลงมาอย่างต่อเนื่องเลยค่ะเส้นทางถนนแจ้งวัฒนะก็มีการทำก่อสร้างรถไฟฟ้าด้วยนะคะเนี่ยค่ะตอนนี้เราใช้เส้นทาง เรียบคลองประปาแล้วก็มีปริมาณรถพอสมควรค่ะทั้งฝั่งขาเข้าและขาออกนะคะตรงไปด้านหน้าก็จะเป็นตัดกับถนนงามวงวานะคะซึ่งเป็นแยกพงเพชรตรงจุดนี้นี่ถ้าใครที่เคยติดตามเรื่องของสภาพการจราจรในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็เขตติดต่อปริมณฑลจะทราบว่าบริเวณแยกพงเพชรนะคะถ้าฝนตกลงมาอย่างหนักเลยค่ะก็จะมีน้ำท่วมขังบริเวณช่วงแยกนะคะตรงตลาดพงเพชรนะคะด้านหน้าก็เดี๋ยวแต่ว่าเราน่าจะไม่มองไม่เห็นนะคะเพราะว่าคงจะต้องเลยไปก่อนตอนนี้นะคะที่มองเห็นด้านหน้าเนี่ยคือปริมาณฝนที่ยังคงตกโปรยปรายลงมานะคะให้ดูเรื่องของสภาพการจราจรค่ะช่วงนี้นะคะถ้าใครกำลังจะเลิกงานก็ทำใจเผื่อไว้เลยค่ะว่าต้องเจอกับสภาพปัญหาที่รถติดอย่างแน่นอนนะคะในวันศุกร์แห่งชาตินี้ค่ะเดี๋ยวให้ดูสภาพการจราจรเรื่อยๆก่อนนะคะก็จะบรรยายให้เห็นเรื่องของปริมาณรถแล้วก็ฝนที่ยังคงตกลงมาใครที่ใช้รถใช้ถนนในช่วงเวลานี้นะคะก็ระมัดระวังกันด้วยนะคะขับขี่ด้วยความปลอดภัยค่ะเพราะว่าฝนตกถนนลื่นนะคะเส้นทางเรียบคลองประปาในช่วงเวลานี้ใกล้16:00 นี่ก็ปริมาณรถค่อนข้างที่จะเยอะค่ะเ
ค่ะในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวขอจัดไลฟ์เฟซบุ๊กเท่านี้ก่อนนะคะให้ดูสภาพการจราจรคร่าวๆจากส่วนราชการต่อเนื่องมาที่คลองประปาก่อนนะคะว่าสภาพการจราจรเป็นแบบไหนยังพอที่จะมาแบ่งเส้นทางใช้เส้นทางเรียบคลองประปาได้อยู่นะคะถ้าใครที่จะมาเส้นทางนี้ช่วงเวลานี้ยังได้อยู่ค่ะขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ค่ะสวัสดีค่ะ